วิพังคสูตรว่าด้วยปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานและปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังก็สติปัฏฐานเป็นฉไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชา และโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสติปัฏฐานดูกระภิกษุทั้งหลาย ก็การเจริญสติปัฏฐานเป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในเวทนาพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในจิตพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียดูกราภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานดูกราภิกษุทั้งหลายก็ปฏิปทา อันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐานเป็นไฉนอริยมรรคประกอบด้วยองแปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ นี้แลเรียกว่าปฏิปทาอันให้ถึงการเจริญสติปัฏฐานจบวิพังคสูตร